สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้รัดหลังจากที่รัดเลิกงานรัดก็ไม่ได้อัดคลิปตัวเองมาไม่ได้หมายถึงอัดตัวรัดเองนะอัดกับข้าวไปแล้วนะคะก็คือมาทักทายนะคะมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยแล้วมีคนติดตามเพิ่มแล้วรัดดีใจมากเลยเมื่อวานนี้รู้สึกว่าหลังจากที่คุณโรสอะค่ะคุณโรสถ่ายคลิปลงคลิปสดแล้วก็พอดีรัดเข้าไปทักพอดีจะนอนแล้วแหละเห็นมันดิ้งขึ้นมาว่าไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ก่อนนอนก็เลยมีเพื่อนเพิ่มมาเยอะเลยหลายคนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมานี่เหมือนเดิมค่ะอร่อยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ไม่รู้นะคะโยเกิร์ตแบบดื่มอะค่ะบ้านเราก็มีเนาะแต่เนี้ยรูปพวกเนี้ยเขาจะเป็นแบบมีเนื้ออยู่ในนี้ด้วยค่ะแล้วรัดก็จะมาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรัดนะคะที่เข้ามาใหม่และยังไม่รู้ก็คือว่าตอนนี้รัดเล่นเกมอยู่ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ค่ะหลังๆอะว่ารัดเล่นเกมอะไรนะคะแล้วทุกคนก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้ร่วมเล่นด้วยกันเพราะรัดก็ถ้ารัดบอกว่าเขียนว่ารับทราบก็คือหมดเขตก็คือถึงวันที่24นะคะ24ตอนเย็นเนาะตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวจะมีแขกพิเศษมาเซอร์ไพรส์เนาะแล้ววันนี้รัฐจะมาเรียกว่ารีวิวดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ว่าอวดเพราะว่ามันไม่ใช่ของแพงที่จะต้องอวดเลยแล้วก็มันก็เป็นของที่เรารักแล้วก็ชอบนะคะก็เลยจะมาให้ทุกคนดูว่ารัฐจะสะสมอะไรก็คือจะว่าสะสมเพิ่งจะซื้อมาแบบไม่นานนี้เองนะแบบชอบอะก็เลยซื้อแล้วราคาเขาไม่แพงถ้าเป็นนาฬิกาบ้านเราก็ต้องนั่นเนาะแต่เรือนแรกเลยเรือนนี้นานมากเลยบอกไม่ได้ว่ากี่ปีแต่รู้ว่านานมากกุชชี่รุ่นนี้นะคะบางคนอาจจะมีของกุชชี่รุ่นนี้ที่เปลี่ยนหน้าปัดอะค่ะสีหายไปอันนึงจำไม่ได้ว่าสีอะไรหายไปสีขาวค่ะใช่สีขาวไม่รู้แล้วจะไปไว้ไหนแล้วจำไม่ได้สีขาวเขาหายไปนะนี่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่เขาก็เลยไม่เดินไม่ค่อยได้ใส่เดี๋ยวเราใส่ให้ดูนี่นะคะมารีวิวนาฬิกาอาจจะยาวนิดนึงนะวันนี้คิดถึงทุกคนด้วยรัดไลฟ์สดก็ไม่มีใครดูรัดก็เลยแบบนะอะไรเงี้ยนี่นะคะไม่ได้ใส่นานมากแล้วเรือนเนี้ยก็คือแบบนานจนแบบนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะถอดตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีเขาเนี่ยถอดออกอย่างนี้อันนี้มันเป็นของกุชชี่มันนานมากอะนานจนนะแล้วจำไม่ได้แล้วว่านานขนาดไหนนี่แล้วเราก็จะใส่อย่างสมมติเราใส่ชุดดำใช่ไหมเมื่อก่อนเขาฮิตกันมากเลยนะรุ่นเนี้ยเดี๋ยวนี้ถูกแล้วค่ะราคาถ้าไปดูตามแบบโรงจำนำอะไรเงี้ยจะถูกมากแต่รุ่นนี้ที่เราซื้ออะแพงนี่ค่ะก็จะเป็นสีดำสวยไหมนะคะวันนี้ไม่ชมรัดหน่อยก็ได้น้องวันนี้เขียนตานะคะเขียนตาเฉยๆแล้วก็ปัดไอ้นี้นิดๆปัดแก้มนิดๆเพราะปกติมาที่ไรหน้าโซมแบบเห็นคนสงสารคนดูอะนึกออกไหมคะอย่างทำกับข้าวอะไรก็เหมือนกันทำไมเธอโซมได้ขนาดนี้แต่อะถ่ายคลิปไปแล้วก็อะเอาวะแบบเนาะเจ็บโซมมั่งสวยมั่งเนาะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าร้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนกับใครเขาหรอกนี่นะคะแล้วก็ใส่ไปหนึ่งเรือนผ่านไปแล้วก็มีของของอะไรนะของยี่ห้อนี้ละใครรู้จักยี่ห้อนี้มั่งเดี๋ยวรัดโฟกัสเขาก่อนมันไม่โฟกัสที่กล้องเดี๋ยวนะมันโฟกัสไหมอ่ะจะทำไงให้โฟกัสอ่ะเนี่ยค่ะยี่ห้อนี้มันกลับด้านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เดินค่ะเพราะไม่ค่อยได้ใส่นะยี่ห้อนี้เดือนที่สองแล้วก็ของ Citizen นะคะ Citizen นี้ชอบมากเรือนนี้ไปไหนมาไหนจะใช้ประจำ
แบบประจำแล้วก็ไม่ได้ใส่นานเหมือนกันอีกนี่ค่ะเรือนนี้นะคะของ Citizen มันจะมีบอกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกวันที่30ยิบอะไรเงี้ยมันก็จะมีวันบอกนะคะแล้วมีเวลามันจะมีทั้งหมด3ไอ้นี้ให้บอกนะแล้วก็มีเวลาตรงนี้ข้างในเขาจะออกเป็นสีอ่ะถ้ามองดีๆนะเมื่อก่อนยิ่งเห็นแต่เดี๋ยวนี้แบบตาลัดเปลี่ยนสีมันจะออกสีถ้ามองนั้นจะออกสีขาวนี่ไม่ใช่สีขาวดีแล้วจะพูดว่าไงออกม่วงๆชมพูแบบนิดๆเลื่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะรุ่นนี้นะแล้วข้อมือเดี๋ยวรัดใส่ดูข้อมือรัดนะจริงทุกคนเล็กมากแบบใส่ในการนี้ตัดแล้วตัดอีกอะตรงเนี้ยตัดจนแบบเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ที่นี่นะคะนี่อันนี้ก็แบบเท่ๆเนาะเวลาใส่แต่งยีนอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปเรือนที่3แล้วก็มาเต้นๆอันนี้เรือนที่4นะคะอันนี้ของยี่ห้อโกเกอร์ออลีโกเกอร์ออลีนะคะรัฐพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะคะเกอร์โกเกอร์ออลีนะคะพูดถูกไหมอ่ะโกเกอร์ออลีนะคะอ่านง่ายๆเลยสำเนียงแล้วเลยแล้วรู้สึกบ้านเราจะมีใช่ไหมยี่ห้อนี้แต่มันเป็นของนาฬิกาของฝรั่งเศสนะได้รัฐไปเจออยู่ร้านนึงตอนเนี้ยแล้วก็จะแบบโอ้ยแต่ตอนนี้นะแบบรัดติดนาฬิกายี่ห้อนี้มากเขาสวยมากอะค่ะน่ารักคือมันสไตล์แบบมันไม่แพงเลยบอกตรงๆว่านาฬิกาที่รัดเก็บนี่ไม่แพงเลยแล้วก็รัดชอบตรงนี้เขามีสายไงให้เราเลือกเพราะรัดใส่อันรองสุดท้ายนะคะข้อแขนรัดเนี่ยคือแบบมันต้องนี่ค่ะนี่น่ารักไหมอันนี้เป็นสายหนังนะคะอันนี้เป็นสายหนังสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีรูปผีเสื้อลองเซิร์ชหาดูก็ได้ค่ะแต่คิดว่าถูกมากอ่ะตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านเราราคาเท่าไหร่แต่ถูกมากนี่อ่ะมันอาจจะกลับกันเนาะเพราะทุกคนก็ไม่ได้มองกันนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะก็ใส่แต่งตัวแบบเนาะชอบค่ะชอบน่ารักมากเรือนนี้นี่ค่ะเขาจะเป็นผีเสื้อเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวลัดโฟกัสนี่จะเป็นผีเสื้อนะคะโอเคแต่นี่นะสีนี้มีอยู่เรือนเดียวนะคะนี่ยี่ห้อนี้เลยนี่ค่ะเห็นรูปผีเสื้อไหมไม่ต้องบอกยี่ห้อนะคะยี่ห้อเดียวกันหมดเลยค่ะเหลืออีกหลายเรือนโกเกอร์ออลีนะคะเป็นของนาฬิกาของฝรั่งเศสนะคะอันนี้ก็เป็นสายหนังนะคะสีชมพูค่ะสีชมพูอันนี้สีชมพูนะคะรัดชอบความเก๋ของเขาเป็นรูปวงรีนะคะแล้วก็ผีเสื้อจริงๆนาฬิกายี่ห้อนี้มันจะเป็นรูปผีเสื้อนะและผีเสื้อไม่ได้อยู่ข้างหน้าค่ะผีเสื้ออยู่ข้างหลังเห็นไหมอันนี้น่ารักค่ะอันนี้น่ารักมากนี่จะใส่นี่ให้ดูแบบนี้แล้วกันนะคะสวยไหมนี่อันนี้สีขาวค่ะอันนี้ได้มาล่าสุดนะคะอันนี้สีขาวแล้วลักษณะของเขาก็คล้ายคึงแต่ไม่ใช่นะคะนี่ดูความแตกต่างนี่นะอันนี้จะเรือนใหญ่เหมือนกันค่ะอันนี้มีผีเสื้อเหมือนกันข้างหน้าก็จะเป็นผีเสื้อเหมือนกันเดี๋ยวเราให้ดูมันจะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวนะทำยังไงนี่ค่ะนี่ต้องอย่างนี้เนาะใช่ไหมนี่ตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยตรงขอบเขาเนี่ยตรงเนี้ยสวยสวยมากแล้วก็นะนี่นะคะนี่รัดอ่ะเป็นคนข้อมือเล็กแล้วพยายามหานาฬิกาที่ใหญ่ๆใส่อ่ะเนาะจ้านสีขาวอีกแล้วค่ะสีขาวสีขาวรัดมี3เรือนเลยนะอันนี้ก็นี่ค่ะรัดชอบดีไซน์เขาสวยดีสายหนังเหมือนเดิมนะคะสายหนังแบบดีมากอ่ะเนี่ยทุกคนยี่ห้อเดียวกันค่ะแล้วราคาคือรัดชอบตรงราคาเขาถูกอ่ะมันเป็นของฝรั่งเศสอีกต่างหากอะไรเงี้ยทำมาจากหนังอะไรรัดไม่รู้นะเดี๋ยวรัดไม่ใส่นะรัดขี้เกียจถอดรัดจะให้ดูคร่าวๆนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเรือนที่1 2 3 4 5 6 7 7เรือนผ่านไปจ้าง
เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จะแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งดูอ่ะดูมีราคาขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็เป็นรัฐยังไม่ได้ลอกอันนี้ออกเป็นผีเสื้อเหมือนกันนะคะเป็นผีเสื้อรัฐยังไม่ได้ลอกอันนี้เขาออกเลยโดนรัดใส่ไปแล้วรัฐไม่ได้ลอกมันก็เลยเป็นรอยนี่ค่ะเป็นไงอันนี้ก็คือจะไปมีเพชรล้อมนะคะนี่ค่ะแล้วมีผีเสื้ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเพชรล้อมอันนี้สวยไหมอ่ะนี่สีขาวมีทั้งหมด3เรือนนะคะเดี๋ยวเราเอาให้ดูเชียงนี่สีขาวทำไมถึงเลือกสีขาวจริงๆถามว่าชอบไหมก็ชอบอยู่นะแต่ว่าคือดีไซน์เขาว่าค่ะดีไซน์ดีเขาเรียกดีไซน์นะดีไซน์มันไม่ซ้ำกันรัดก็เลยเอามานะคะแล้วก็เรือนที่สี่ไอเรือนที่สี่ที่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเรือนที่9ย่าเหมือนเดิมแต่นี้เป็นสีดำนะคะสีดำนี่ตั้งแต่ที่อันนี้มายังไม่มีอันไหนที่ซ้ำแบบนะยี่ห้อนี้นะคะรัดเลือกมาแต่ละแบบคือมันจะมีเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะเป็นห่วงอะค่ะที่เป็นเหล็กเป็นเหมือนเหล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ห่วงรัดอะรัดใช้ไม่ได้เพราะว่าข้อมือรัดเล็กเขาต้องตัดอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปผีเสื้อเหมือนกันนี่ให้ดูรูปผีเสื้อแล้วตรงนี้ก็จะมีเพชร1 2มีเพชร1 2อยู่นี่ใช่มั้ยคะแล้วข้างในอ่ะค่ะน่ารักมากเป็นรูปผีเสื้อค่ะตรงเนี้ยตรงเลขตรงระหว่างเลขถ้าเราจะดูก็เลข3อะค่ะก็จะมีรูปผีเสื้อเรือนนี้น่ารักรัดก็ชอบเรือนนี้เพราะรัดเป็นคนชอบสีดำนะจริงๆแล้วเรือนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนยังเป็นไงสายน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งใช่ไหมสีดำนะคะนี่ขอบเป็นสีทองนะคะข้างหลังก็จะเป็นนี่ผีเสื้อเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันนะคะคืออันนี้มันเป็นแบบชิมปุรุมากเลยมันเป็นชิมจะพูดภาษาไทยว่ามันเป็นแบบมันไม่มีอะไรนั่นๆมากมายแต่ว่ามันนั่นลงสายใช่เดี๋ยวเราจะใส่รัดใจอันนี้ให้ดูใส่ให้ดูเลยแล้วกันเรือนนี้ไม่ต้องถอดเพราะรัดเป็นคนข้อมือเล็กมากทุกคนอันนี้ก็คืออันนี้ตุ่มที่2นะที่จะหมดแล้วเพราะว่ามันนี่แหละต้องซื้อแบบสายหนังอะค่ะแล้วรัดก็เลยเจอที่แบบยี่ห้อที่แบบเฮ้ยเราไม่ต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้นี่มานี่นี่ค่ะเก๋ไหมนี่โอเคค่ะอวดนาฬิกาเสร็จเรียบร้อยคือรีวิวพูดถูกพูดผิดนะคะขอโทษทีได้เรียบร้อยแล้วก็คือมากินนาทีละ12นาทีผ่านไปนี่มันรวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปวางที่เดิมโอเคนะคะทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเล่นจับรางวัลค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อเพิ่มนะเขียนชื่อเพิ่มแล้วก็จะใส่ไว้ในนี้แหละนะก็มีคนเล่นเพิ่มมีประมาณ2คนที่รักดูนะเข้าไปเล่นเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะคะไม่ต้องคือเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็เล่นได้ค่ะเล่นได้ทุกคนแหละลองมาเล่นดูดวงใครดวงมันเนาะอาจจะแบบอุ๊ยมาเล่นทีหลังแต่อาจจะได้ก็ได้ใครจะไปรู้ดูมะม่วงนะยังไม่ได้กินเลยส้มเต็มแต่แต่วันนี้รัดมีนี่เผือกบวชหิวไหมรัดไม่ได้อุ่นนะรัดกินเขาเย็นๆนี่แหละมันมากมันอร่อยอ่ะอร่อยมากค่ะหวานกำลังดีแล้วใส่แล้วเป็นกะเอานะแล้วใส่น้ำตาลอ่ะน้ำตาลมะพร้าวอ่ะค่ะที่เขาเขียนไว้อ่ะแล้วก็น้ำตาลที่มันเป็นปึกๆอ่ะคิดถึงทุกคนมากเลยวันนี้สับแต่งตัวแบบแต่งหน้านิดๆไม่ให้โทรม เหมือนติงต้องนะก็แต่งหน้านิดๆนะคะไม่ให้โทรมเพราะว่าทุกคนจะเบื่อไม่มีอะไรทำในช่วงเนี้ยไม่มีอะไรลงอ่ะทำกับข้าวก็เดี๋ยววันเย็นนี้ว่าจะหุงข้าวมันไก่นะคะทำไมขี้เกียจ จะใช้หม้อใบนี้นะคะหูคิดว่าไม่ขี้เกียจนะมันใช้เวลาแค่
มันใช้เวลาแค่หุงข้าวก็อยู่ที่4นาทีมั้งคะถ้าหุงข้าวก็อยู่ที่4นาทีนะคะเอาไก่ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็หุงเนี่ยอะไรอย่างนี้เราก็จะเพิ่มเป็น6นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำถ้าเกิดแล้วไม่ขี้เกียจนะ วงเล็บพอดีซักผ้าอยู่ข้างบนเตรียมจะทำดุกปลาดุกปลาดุกล้าของแบบคนใต้อะแล้วทำไม่เป็นเดี๋ยวเราจะต้องเขียนไปถามน้องสาวใต้อะค่ะว่าวิธีทำเพราะว่าเขาลงคลิปแล้วรัดยังไม่เข้าใจเลยน้องเขาลงคลิปสั้นไงอยากให้เขาลงคลิปแบบยาวๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวให้เขาทำให้ดูนะคะน้องเขาทำอาหารเก่งนะดูในคลิปแล้วก็พี่นินจาค่ะลูกสามอ่ะคุณแม่ลูกสามอ่ะใครว่างไปติดตามพี่เขานะเพราะว่าเกี่ยวกับพวกทำกับข้าวนะคะก็เห็นแล้วก็มีคลิปหลายคนมากที่มาคอมเมนต์แล้วอ่ะอย่าแบบทำกับข้าวทำอะไรเงี้ยค่ะคือขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามเอาไว้ถ้าเกิดเล่นเกมนี้เสร็จแล้วก็แบบยังแบบดีมีสมาชิกเพิ่มเรื่อยๆด้วยๆก็อาจจะมีโอกาสได้เล่นเกมกันอีกแต่ก็เดี๋ยวเล่นวันนี้แล้วก็มันคนไม่เยอะเลยอ่ะมันก็อาจจะได้นะแบบอาจจะได้ค่ะอาจจะได้โอเคนะคะเดี๋ยวรัดไปก่อนยาวแล้วตั้ง16:17นาทีแล้วคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงมากๆบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ